You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะแล้วก็พี่นุ่นบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองสาวมากันในหัวข้อ Work From Home Town ค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่า Work From Home กลายเป็นเหมือนกับเป็นเทรนเนาะที่มาอีกแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็มีนโยบายแบบนี้ออกมาบ่อยๆค่ะแล้วก็รณรงค์ให้หลายบริษัทพนักงานหลายๆคนนั้นทำงานจากที่บ้านนะคะลดการแพร่กระจายของเชื้อเวลาคนสัญจรหรือทำอะไรมาไปทางนู้นทางนี้มันก็จะอาจจะพาเชื้อไปด้วยค่ะแต่ว่าวิธีการนี้ก็อาจจะช่วยทำให้คนเนี่ยอยู่กับที่มากขึ้นแล้วก็ลดการแพร่กระจายเชื้ออย่างข่าวล่าสุดเนี่ยก็มีบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด-19 เป็นร้อยกว่าคนแล้วนะคะเวลานี้การกักตัวอยู่ที่บ้านหรือโจทย์ใหญ่ Work From Home Town นี่แหละก็เลยเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างมากเลยที่จะได้พูดคุยกันวันนี้นะคะอย่างนุ่นเองวันนี้เดี๋ยวก็จะมาแลกเปลี่ยนกับน้องพรีนนะคะให้ฟังว่าการกักตัวอยู่ที่บ้านการทำงานอยู่ที่บ้านมันยากไหมมันทำได้หรือเปล่าด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยเบสิกของเราคือ Work From Home Home เฉยๆใช่เฉยๆแต่พอเราบอกว่าเป็น work from home town เนี่ยคือกลับไปทำงานที่บ้านเกิดแล้วค่ะหมายถึงว่าอยู่จังหวัดอะไรกลับไปทำงานที่นู่นพูดถึงแบบนี้แล้วมันเป็นความยากง่ายยังไงอะคะจริงๆ work from home town นี่มันก็ไม่ใช่แค่ช่วงโควิดนะก่อนหน้านี้เรามีความฝันว่าช่วงโควิดที่มันระบาดรอบก่อนเราอาจจะมีโอกาสไหมที่ทำงานที่บ้านได้เลยโดยไม่ต้องที่มากระจายตัวหนาแน่นอยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะรอบนี้เนี่ยก็มีการคิดเรื่องนี้จริงจังมากขึ้นว่า work from home town เนี่ยมันสามารถทำได้จริงๆหรือเปล่าหลายๆจังหวัดก็จะมีมาตรการของตัวเองค่ะน้องพรีนในการที่จะทำ work from home ให้ต่อเนื่องอย่างชุมพรที่พี่ไปอย่างเงี้ยก็จะมีแนวนโยบายของแต่ละภาคส่วนนะทั้งภาครัฐเองเอกชนเองก็พยายามที่จะทำแนวทางออกมาให้เป็นระบบระเบียบตอนนี้ก็ยังอาจจะไม่ได้เห็นรูปร่างชัดเจนแต่ในฐานะตัวนักข่าวเองที่เดินทางจากกรุงเทพกลับไปชุมพรเนี่ยต้องบอกว่ามือถืออันเดียวเนี่ยก็ยังค่อนข้างยากนะที่ในการที่จะแบบลงไปทำงานจริงๆบางทีเราก็ต้องมีมาตรฐานในการทำงานเหมือนกันเพื่อไม่ให้เราเนี่ยเป็นคนที่เสี่ยงซะเองในการที่จะไปเก็บข้อมูลหรือว่าไปลงพื้นที่เสี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะคือต้องบอกว่าพี่นุ่นนะคะก็เป็นทั้งผู้ประกาศเนาะแล้วก็เป็นนักข่าวด้วยทำข่าวในพื้นที่ด้วยช่วงสงกรานต์ก็ถือโอกาสกลับบ้านจริงๆตอนแรกกลับไปพักผ่อนใช่ถูกจริงๆคือลาพักร้อนเนี่ยแหละค่ะก็อยากจะรู้ว่ามาตรการในการที่จะป้องกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือที่ชุมพรต้องเล่าว่ามีทั้งมาตรการเชิงรุกเชิงรับค่ะน้องพีนอย่างพี่ลงไปที่ชุมพรปุ๊บเนี่ยไปด้วยเครื่องบินพอเดินทางไปปุ๊บจะต้องสแกนถึง2ครั้งด้วยกันนะสแกนอะไรคะสแกน QR code ที่จะเข้าไปเช็คอินในสนามบินเนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันมันเป็นโปรแกรมเพื่อที่จะคัดกรองเบื้องต้นใช่คัดกรองเบื้องต้นก็พอเข้าไปในตัวเมืองแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าคัดกรองแค่สนามบินแล้วจบเราต้องเข้ามากรอกรายละเอียดลงในฐานข้อมูลของจังหวัดชุมพรเข้าไปในโปรแกรมเซฟชุมพรก็ผ่าน QR code เหมือนกันแล้วก็พิมพ์ประวัตินะคะพิมพ์ข้อมูลของเราทั้งหมดลงไปแล้วระบบก็จะประมวลให้ว่าเราเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงยังไงอันนี้มีความสำคัญยังไงเพราะว่าสมมติพี่ไปตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูงนะแต่พอเข้าระบบนี้นะคะก็จะประเมินได้ทันทีว่าเราเสี่ยงอยู่ในระดับไหนถ้าเสี่ยงต่ำก็ไม่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้าน14วันอาจจะออกไปไหนมาไหนได้แต่ว่าต้องสังเกตอาการตัวเองแต่ปัญหาของพี่คือพอกลับไปชุมพรปุ๊บเพิ่งรู้ว่าคนที่เคยคุยด้วยในออฟฟิศเรานี่แหละเป็นยังไงคะติดโควิดค่ะทีนี้เราอยู่เสียงไหนล่ะ อันนี้เริ่มไม่มั่นใจในตัวเองละแต่ว่าพี่ได้คุยกับคนที่ติดโควิด19เนี่ยไม่เกิน1นาทีก็มาดูไม่เกิน5นาทีก็ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำอยู่นะคือเขามีช้อยให้เลือกด้วยคือ อันนี้เราเป็นข้อมูลที่เราเอาต้องหาอ่านเองว่าในทางการแพทย์แล้วเขาระบุว่ามันเสี่ยงสูงต้องยังไงเสี่ยงต่ำต้องยังไงอย่างพี่เองเนี่ยก็ประเมินตัวเองว่าก็ยังเสี่ยงต่ำอยู่แต่เพื่อความมั่นใจก็ไปตรวจโควิด-19 ที่ชุมพรนั่นแหละค่ะก็จะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกได้โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่นั่นเขาก็จะมีฮอตไลน์สายด่วนด้วยนะคะถ้าจะตรวจโควิด-19 ก็มีหลายโรงพยาบาลให้เลือกด้วยตรวจก็ปรากฏว่ายืนยันว่าไม่ติดเชื้อสบายใจไปเปราะนึงแต่ว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ในช่วงที่เรารอผลตรวจวันสองวันสามวันนี้เครียดนะคะหลายคนน่าจะเผชิญความรู้สึกเดียวกันคือแบบ
โอ๊ยตกลงฉันติดหรือไม่ติดตกลงฉันต้องทำตัวยังไงไอ้ช่วงเวลาเนี้ยสำคัญค่ะเพราะว่าเราจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านมันก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ชุมพรมีคือมาตรการตรวจเชิงรุกลงทะเบียนฐานข้อมูลใช่ไหมคะรวมถึงมาตรการครัวเรือนด้วยเราอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเปิดแมสคุยกันกินข้าวร่วมกันนะคะถ้าเราไม่รู้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเวลาออกไปข้างนอกบ้านให้นึกเสมอว่าเราพกเชื้อมาแล้วกลับบ้านปุ๊บนะคะแยกเลยค่ะแยกห้องนอนแยกการกินอาหารเขาเรียกว่าเหลื่อมเวลาการกินอาหารกันก็ได้ค่ะแล้วก็วิธีการก็คือใส่แมสคุยกัน 100% ค่ะอันเนี้ยเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันได้มากเลยนะคะเพราะว่าการเว้นระยะห่างที่เกิดขึ้นในบ้านการทำความสะอาดเพื่อไม่ให้เชื้อมันเข้ามาในครอบครัวมันจะช่วยทำให้คนที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงกลับจากกรุงเทพมหานครหรือว่าลูกหลานเนี่ยไปแพร่เชื้อให้คนที่แบบอายุมากเนี่ยซึ่งเขาอาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางในอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่อยากจะแชร์ว่าคนที่อยู่ในบ้านนี่แหละต้องกักตัวต้องแยกตัวกันเองเพื่อที่จะทำให้การแพร่กระจายเชื้อเนี่ยมันน้อยที่สุดเพราะว่าเวลานี้หนักที่สุดก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ก็เริ่มติดเชื้อแล้วส่วนนึงก็มาจากการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่อยากรู้มากเลยก็คือโจทย์ที่พี่นุ่นได้รับคือปกติถ้าอยู่กรุงเทพก็จะมีทีมงานใช่ไหมคะแต่ว่าพอกลับไปที่บ้านเกิดเนี่ยสำนักงานเราไม่ได้อยู่แถวนั้นนะเนาะพอต้องทำงานก็ต้องทำงานด้วยตัวเองทีนี้ใช้อุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีหรือปัจจัยอะไรที่เอื้อต่อการทำงานออกมาเป็นชิ้นงานบ้างตอนแรกก็แบบเถียงกับบก.เหมือนกันนะคะแบบอุ๊ยไม่ไหวมั้งคะ น่าจะได้นะเป็นศัตรูต่างจังหวัดได้จริงๆเหรอคะแต่ด้วยสถานการณ์มันบีบให้เราลองทำอะไรใหม่ๆดูแต่ว่าหลายนักข่าวหลายคนก็ใช้วิธีการแบบนี้เนาะก็ใช้มือถือถ่ายเองอะไรเองแต่สิ่งสำคัญของพี่คือใช้คุณพ่อช่วยถ่าย อันนี้เป็นเคล็ดลับที่ไม่ค่อยดีนักแต่ว่าคนในครอบครัวก็อยู่ด้วยกันก็เลยให้เขาช่วยถ่ายให้แต่ว่าบางอันเราก็ใช้วิธีการเก็บภาพเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนดูเนี่ยเขาก็จะสนใจวิธีการเล่าแบบเรียลลิตี้เนาะเขาเข้าใจแหละว่าอุปกรณ์เราอาจจะน้อยแต่ว่าการ work from home เนี่ยที่มันมีอุปกรณ์ไม่เยอะมันก็คล่องตัวดีแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเราจะสื่อสารอะไรไปถึงคนที่ฟังคนที่ดูเราให้พี่นุ่นเล่าให้ฟังหน่อยว่าสมมุติงานชิ้นหนึ่งของพี่นุ่นเนี่ยค่ะมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างพี่กลับบ้านไปเนี่ยปกติอยู่กรุงเทพเนี่ยจะมีทั้งคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศใช่ไหมคะแล้วก็มี PCที่คอนโดแล้วก็มี iPad แล้วก็มีมือถืออ่ะมีทีมงานอีกไม่รู้กี่คนเยอะเลยแต่พอกลับบ้านปุ๊บเราไม่ได้ตั้งใจไปทำงานไงเราไปกลับไปบ้านไปพักผ่อนก็มีแต่มือถือมีแต่ iPad มีแค่นี้จริงๆแล้วก็ใช้มือถือเครื่องเดียวในการถ่ายส่วนบทที่จำหรือว่าการโชว์ภาพกราฟิกก็ใช้ iPad ช่วยแค่นี้เลยจริงๆก็ออกมาเป็นภาพที่เรียกว่าก็มีคุณภาพนะคะทีนี้ต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมพี่นุ่นต้องมีอินเทอร์เน็ตนี่สำคัญเหมือนกันแต่ว่าโชคดีอยู่บ้านเรามี Wi-Fi นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะไม่ใช่ข้อจำกัดได้พอสมควรใช้ได้อยู่อันนี้เป็นถามความเห็นของพี่นุ่นถ้าวันนี้จะบอกเลยว่าเลเวลของการทำงานจาก Work From Home Town หรือว่าทำงานจากบ้านเกิดเนี่ยค่ะยากง่ายไหมยังไง 1-10 ให้กี่คะแนนจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายคิดให้ยากมันก็ยากอยู่คิดให้ง่ายมันก็ทำได้นะคะพี่ว่าถ้าคนอื่นที่เตรียมตัวที่จะไป Work From Home Town เนี่ยมีอุปกรณ์พร้อมนะคะที่เรียกว่าแหละมีความยืดหยุ่นในช่วงโควิดอ่ะทีนี้อาจจะมีความง่ายขึ้นที่จะลงไปทำข่าวอะไรด้วยข้อจำกัดก็คือเป็นเรื่องอุปกรณ์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะการเดินทางด้วยแล้วข้อดีล่ะคะทำงานที่บ้านเกิดเนี่ยมันดีกว่าทำงานในกรุงเทพมันรู้จุดไงว่าเราต้องไปถ่ายจุดไหนเช่นแบบพี่จะไปเปิดหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้ว่าอ๋อสถานบันเทิงอยู่ตรงนี้เรียกว่าคนในพื้นที่แหล่งข่าวก็ชัดเจนเราสามารถแบบสมมติว่าถ้าเป็นที่อื่นเราอาจจะต้องใช้เวลาในการนัดแนะแหล่งข่าวบ้างแต่ว่าพอเป็นบ้านเกิดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สายที่ชัดเจนว่าเราจะต้องต่อใครยังไงแล้วมันก็จะง่ายขึ้นพอเราบอกว่าเราคนชุมพรค่ะความเป็นคนกันเองขอสัมภาษณ์คุณหมอชุมพรอ่างง่ายและไม่ยากแหละคราวนี้ค่ะของพี่นุ่นเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในความเห็นเนาะที่พีนก็ได้ไปเซอร์เวย์กับคนอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะว่าถ้าจะ work from home town ที่บ้านเกิดเนี่ยช่วงนี้
หลายคนก็ยังอยู่ที่ต่างจังหวัดนะหรือว่าในอนาคตหลายๆคนทำงานไปก็บอกอยู่เสมอว่าอยากสุดท้ายก็คืออยากไปทำงานที่บ้านเกิดเนาะนะคะถามวันนี้เลยว่าคิดยังไงถ้าทำงานที่บ้านเกิดเนี่ยมันดีไหมหรืออะไรหลายคนก็เริ่มทำงานที่บ้านเกิดแล้วจริงๆนะ คือตัดสินใจกลับไปทำที่บ้านเกิดเลยอาชีพอะไรส่วนใหญ่ถ้าบางคนเขาก็ปรับตัวตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าที่ทำได้เนี่ยอย่างเช่นอันนี้เห็นมาเนาะก็เป็นคนที่ทำงานผ่านออนไลน์นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มงานไอทีสิ่งที่เป็นข้อต่อแล้วก็เป็นแบบประโยชน์มากๆก็คือการที่ได้อยู่กับคนในครอบครัวนะคะได้อันนี้เป็นความฝันด้วยเนาะเป็นความฝันของใครหลายคนที่แบบอยากจะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านตอนที่พี่จะกลับมากรุงเทพพี่ก็แอบคิดเหมือนกันแบบถ้าได้ทำงานที่นี่คงแฮปปี้เนาะแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดอย่างที่บอกน้องพีนไปว่าถ้าเราทำที่บ้านเนี่ยศักยภาพหรือประสิทธิภาพบางอย่างมันอาจจะไม่เท่ากับการกลับมาทำในที่เดิมบางอาชีพก็อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องนี้จริงใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันบ้างค่ะวันนี้นะคะจะพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เคสวัสดีค่ะอาจารย์เคสวัสดีครับอาจารย์ work from home เฉยๆหรือว่า work from home ทาวด้วยคะอาจารย์ work from home เฉยๆครับที่โฮมทาวตอนนี้ไม่มีใครอยู่ก็เลยกลับไปแล้วไม่มีของกินอาจารย์บ้านอยู่สงขลาใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการ work from home ทาวค่ะอาจารย์ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีทั้งข้อจำกัดนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นข้อต่อที่ทำให้ชีวิตการทำงานเป็นสุขมากขึ้นถ้าได้ทำงานที่บ้านเกิดจริงๆอะค่ะอยากจะชวนอาจารย์วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ค่ะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าแม้แต่ในอนาคตเองค่ะสังคมไทยมีความจำเป็นที่เราต้องส่งเสริมเรื่อง work from home ทาวในระยะยาวกันยังไงแล้วก็จะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นจริงอะค่ะอาจารย์คือ work from home ทาวไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ว่านโยบายที่ดีคือนโยบายที่ทำให้คนที่สามารถ work from home ทาวได้สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นได้เราจะมีคนที่ทำงานอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับค่ะแบบแรกคือเขาต้องอยู่ที่ทำงานเพราะที่ทำงานต้องการอย่างเช่นเราเป็นรปภ.อย่างเงี้ยเรา work from home ทาวแล้วดูแลบริษัทความปลอดภัยในบริษัทไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ช่วยไม่ได้กลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ work from home ได้แต่ว่าต้องอยู่ใกล้ออฟฟิศเพราะต้องเดินทางไปมาเป็นระยะบ้างเป็นบางครั้งหรือเป็นเพราะว่าโอกาสของเขาไม่ได้อยู่ในโฮมทาวน์นะครับกลุ่มที่3คือกลับไปเถอะฉันกลับไปอยู่บ้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้คือการส่งเสริมคนกลุ่มจะ work from home ทาวน์เราต้องรู้ก่อนว่าคนกลุ่มนี้ลักษณะของเขาเป็นยังไงบ้างเขาอยู่ในอาชีพไหนบ้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือโฮมทาวน์ของเขาเนี่ยพร้อมจะรองรับวิถีชีวิตการทำงานของเขาหรือเปล่าสถานการณ์ณปัจจุบันที่เรารณรงค์เรื่อง work from home ทาวอยู่เวลานี้ค่ะกับสัดส่วนของแรงงานในแต่ละประเภทมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เราจะมีคน work from home ทาวได้มากขึ้นนะคะอาจารย์จับกลุ่มคนแบบนี้ก่อนนะครับว่าจะมีกลุ่มตามรายงานฝีมือนะครับที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดลำดับไว้มีประมาณ4ระดับทักษะระดับทักษะที่1 นี่คือระดับทักษะยิ่งยวดนะครับเชี่ยวชาญเทคโนโลยีบริหารจัดการได้ดีกับระดับ4คือแรงงานที่ใช้ฝีมือทำงานซ้ำๆเรียกเป็นระดับฝีมือที่ต่ำที่สุดครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยกำลังแรงงาน38ล้านคนนี่มีประมาณสัก20ล้านคนนะครับที่จะอยู่ในระดับ4หรือ3คือระดับแรงงานที่ใช้ทักษะไม่สูงซึ่งกลุ่มนี้กลับไปทำงานแบบ work from home ทาวไม่ได้เพราะว่าเขาต้องอยู่ที่นั่นอยู่ที่ทำงานที่บริษัทอยู่ในตลาดอยู่ที่ที่สถานประกอบการอยู่เพื่อจะทำงานแรงงานทักษะระดับ1กับระดับ2เท่านั้นที่คือต้องเชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีทักษะพออยู่ในธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากพอเนี่ยผมว่ารวมๆเนี่ยอาจจะไม่ถึง5ล้านคนเท่าได้ซ้ำในระยะเนี่ยที่สามารถจะ work from home ทาวได้จริงๆคือแค่เอาคน2ล้านจากกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเห็นว่า1ตัวคนที่ออกไปเองเนี่ยถ้าเขาสามารถกลับไปอยู่บ้านเกิดได้ค่าครองชีพถูกลงค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องจ่ายเยอะถ้ามีครอบครัวมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยเขาจะโตในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าโตในคอนโดก็เป็นประโยชน์ได้นะครับเป็นการ work from home ทาวที่ดีได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขากระจายไปได้แบบนี้นอกจากจะทำให้ตัวเขาเองดีขึ้นแล้วเนี่ยความแออัดในกรุงเทพเองก็จะน้อยลงแต่ว่าที่ผมมองมากกว่านั้นก็คือเวลาเขาย้ายกลับไปครับทักษะที่เขามีตอนอยู่ในบริษัทอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันสามารถกลับไปและเป็นประโยชน์กับพื้นที่ได้ด้วยอันนี้เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่ได้จากทักษะเรื่อง work from home ทาวน์มีหนำซ้ำเวลาไปเนี่ยถ้าเกิดเขาทำงานได้ดีเงินเดือนเขาไม่ลด
ำลังซื้อเขาตามฐานเงินในกรุงเทพไปย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาเงินมันจะหมุนในพื้นที่มากขึ้นด้วยครับจำได้เหมือนรอบที่แล้วอาจารย์เคยวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้แล้วก็มองว่าการที่จะทำให้เศรษฐกิจในต่างจังหวัดเศรษฐกิจระดับฐานรากต่างๆมันพัฒนาหรือว่าเติบโตมากขึ้นการกระจายความเจริญเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแล้วเราก็ฝันมาตั้งนานแล้วนะคะอาจารย์ก็อยากจะทราบว่าความฝันตรงนี้ถ้ามันจะเป็นจริงได้จริงๆอ่ะคือเอาสักครึ่งนึงอ่ะไปกระจายความเจริญให้ต่างจังหวัดแบบนี้มันต้องมีอะไรหนุนเสริมหรือว่าช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ได้มากไหมคะอาจารย์คะตอนแรกกำลังจะบอกว่าให้ฝันกันต่อไปก่อนฝันกันต่อไปก่อน คือมันเป็นเพราะว่ามันมีกรอบคิด2แบบที่ตีกันเอง แบบแรกเราบอกอยากจะพัฒนาทุกจังหวัดให้เจริญอย่างทั่วถึง พอเราคิดแบบนี้ปุ๊บมันเลยทำให้ทุกจังหวัดเนี่ยแข่งกันพัฒนาเองพอแข่งกันพัฒนาเองปุ๊บในจังหวัดใกล้ๆกันส่วนใหญ่เขาจะมีเขาเรียกว่าจุดแข่งที่ใกล้เคียงกันนะครับก็งัดของดีของตัวเองออกมาก็กลายเป็นขายของที่คล้ายกันมันก็เลยกลายเป็นกันว่าพอแย่งกันขายของที่คล้ายกันเนี่ยมันก็เลยไม่ไปถึงไหนครับแล้วก็สองคือหลักการพัฒนาจริงๆเราไม่มีทางทำให้ทุกจังหวัดมีรายได้ต่อหัวเท่ากันได้ค่ะแต่เราทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีพอๆกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการพัฒนาแบบนี้เราจะไม่ได้มองว่าทุกจังหวัดจะต้องพยายามขึ้นมาแต่เราจะมองเขาเป็นการพัฒนาในเชิงกลุ่มจังหวัดว่ามีจังหวัดที่เป็นแม่เหล็กสักจังหวัดนึงนะอีก 2-3 จังหวัดใกล้ๆเนี่ยเติบโตไปด้วยกันนะเรามาคุยกันซะ 4-5 จังหวัด 3-4 จังหวัดที่ใกล้ๆกันเนี่ยจะวางแผนยังไงดีอย่างเช่นสมมติว่าผมอยู่จังหวัด A นะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวสูงเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีนักลงทุนมานะครับแล้วก็อยู่ในภาคอีสานมีจังหวัดใกล้ๆอีก 3-4 จังหวัดซึ่งปกติเนี่ยเวลาจังหวัด A เติบโตจังหวัดใกล้ๆก็จะคนก็จะย้ายไปทำงานจังหวัด A เสาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านเนาะอันนี้เป็นภาพปกติทีนี้ถ้าเรามาดีไซน์ใหม่ให้จังหวัดที่เหลือในตัวไปพร้อมกันอย่างเช่นจังหวัดนึงส่งสินค้าเกษตรไปขายอีกจังหวัดนึงส่งคนไปทำงานอีกจังหวัดนึงส่งผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการให้จังหวัด A เติบโตคือพยายามดีไซน์มันให้กลายเป็น 3-4 จังหวัดที่โตไปด้วยกันและจับมือเป็นกลุ่มจังหวัดแบบนี้มันจะทำได้แล้วมันทำให้การ work from home town มันง่ายขึ้นเพราะว่าคนที่จะ work from home town ได้สะดวกที่สุดก็คือคนที่ home town อยู่ใกล้กับแหล่งแม่เหล็กทางเศรษฐกิจแบบนี้ครับ ตอนนี้ที่เราเห็นคนไหลออกไปเยอะมันเป็นพวกโควิดผลักคนออกไปด้วยซึ่งมันเป็นการ work from home town เพื่อรอให้ฟ้าเปิดแล้วก็จะกลับมาใหม่คือตอนนี้แต่ละจังหวัดจึงเป็นพัฒนาจังหวัดนะครับแต่พอเราดูปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างเขียนแต่ไม่เคยมานั่งว่าห้าจังหวัดจับมือเป็นพันธมิตรกันเราจะโตไปด้วยกันนะแล้วมาเขียนแผนร่วมกันว่า3ปีหลังจากนี้คือนึกภาพแค่ถนนข้ามจังหวัดถนนจังหวัดมันมี4เลนพอข้ามเขตจังหวัดปุ๊บเหลือ2เลนลูกรังมันคือภาพที่ชัดเจนมากเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นในการโตเป็นกลุ่มและการโตเป็นกลุ่มแบบนี้มันจะทำให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมันไม่ต้องใช้งบมหาศาลแต่เป็นงบที่วางการลงทุนเชิงกลยุทธ์ถนนหลักไม่กี่สายที่ตัดผ่านทุกจังหวัดเพื่อการเดินทางเติบโตมากขึ้นก็ได้นะครับเงินมันจะไม่ถูกใช้อย่างซ้ำซ้อนในแง่ของการพัฒนาความจะเป็นพื้นฐานยิ่งถ้าเราบอกว่าเราจะ work from home town เนี่ยเทคโนโลยีที่มาซัพพอร์ตมันเป็นการลงทุนระดับจังหวัดไม่ได้ต้องลงทุนกลุ่มจังหวัดหรือระดับประเทศมันถึงจะมีขนาดใหญ่พอจะทำให้คนทำแบบนั้นได้จริงๆครับใครจะเป็นคนช่วยจัดการเรื่องแผนนี้คะอาจารย์ให้จังหวัดลองประเมินและลองจับกลุ่มกันเองครับผมว่าแต่ละจังหวัดเขารู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองคนจะไปเกี่ยวกับใครเปิดอิสระให้เขาไปเถอะนะครับคือบางอย่างไม่ต้องใช้เชิงกายภาพที่ใกล้เคียงกันก็ได้นะไม่จะเป็นจังหวัดที่ติดกันอาจจะอยู่คนละฝากประเทศเลยก็ได้แต่ว่าที่ผ่านมาเขามีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกันอยู่แล้วมากพอแล้วเนี่ยจับมือเป็นพันธมิตรกลุ่มจังหวัดกันก็ได้ลองให้เขาดีไซน์ดูคือเรารู้ว่าวิธีนี้มันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ไอ้ที่ทำมามันไม่ได้ผลแน่นอนแล้วถ้าพูดถึงมันมีโมเดลต่างประเทศอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างได้ไหมคะอาจารย์คือถ้าเป็นสเกลที่ย่อยลงมาอย่างเช่นญี่ปุ่นครับสมมุติว่ามีเมืองนึงหรือว่าหมู่บ้านนึงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักเนี่ยหมู่บ้านอื่นเขาจะไม่ขายแข่งครับหมู่บ้านนึงก็จะทำสมุนไพรมาทำของที่ระลึกมาทำคราฟมาแล้วมาขายในแหล่งเนี้ยครับแทนที่จะต่างคนต่างแย่งกันเหมือนกับบ้านเราที่เป็นกลยุทธ์เหมือนเมืองรองร้อยเมืองอย่างเงี้ยเขาทำเป็นพื้นที่เป็นฮอตโซนว่าคนไปที่นี่ปุ๊บเนี่ยจะดีไซน์พื้นที่นี้ยังให้คนที่อยู่ข้างๆหมู่บ้านอื่นเนี่ยสามารถจะเข้ามาได้ประโยชน์ได้มาทำกินตรงนี้ด้วยเราไม่เคยดีไซน์แบบนี้ครับพอเมืองใหม่โตปุ๊บลองนึกภาพว่าเชียงใหม่โตมาตั้งนานแล้วแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอะไรที่เขาควรจะ
นักท่องเที่ยวคนจะไหลไปแล้วก็การเติบโตมันคนจะคู่กันไปมันกลับไม่ได้โตแบบนั้นเราเห็นความเหลื่อมล้ำเชิงกายภาพของพื้นที่เนื่องจากเราไม่ได้คิดแบบจับมือกันแล้วก็รวยก็รวยไปด้วยกันโตก็โตไปด้วยกันแล้วไม่เคยคิดถึงกลไกการกระจายในเชิงพื้นที่แบบนี้ครับจริงเนาะจังหวัดที่เป็นทางผ่านก็จะเป็นทางผ่านอยู่งั้นผ่านเป็นเมืองรองอยู่งั้นไม่ค่อยมีใครไปเที่ยวจริงๆหากมีการจัดกลุ่มจังหวัดแบบนี้อะค่ะมันควรจะมีการจัดกลุ่มประเภทของตลาดงานด้วยไหมคะอย่างเช่นว่าจะต้องเป็นดิจิตอลอย่างเดียวหรือเปล่าที่จะสามารถเรียกว่า anywhere ได้หรือว่าเป็นแบบพื้นบ้านโอท็อปโลเคอลอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเรามองเทคโนโลยีในฐานะของแขนขาและปัญญาของเรานะมันสามารถทำงานแทนเราได้ในทุกอุตสาหกรรมครับเช่นแต่ว่าที่ผ่านมาคือเราไปมองว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันสำหรับสาย ICT หรือสายไฮเทคแต่ความจริงคือเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นกับสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ใช้โดรนกับกล้องและทำฟาร์มอยู่จังหวัดหนึ่งหรือตัวเราอยู่จังหวัดหนึ่งแล้วนานแวะไปทีนึงก็ได้มันต้องปรับ mindset กันใหม่ก่อนว่ามันคือแขนขาและปัญญาของทุกคนบางคนไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่ารายกลุ่มเลยนะแชร์ขายของโปรโมทใช่แค่ขายของรายกลุ่มเนี่ยคือทางใต้ที่มีปลาหมู่บ้านทางภาคตะวันออกที่มีผักแล้วก็ผลไม้ที่เก็บไว้ได้นานไม่ได้ขายของกันนะเขาก็ส่งของแลกกันไปแลกกันมาคล้ายๆข้าวแลกปลาอย่างเงี้ยค่ะใช่ๆประมาณนั้นใช่ๆเลยประมาณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราวาดภาพว่าโลกข้างหน้าที่เทคโนโลยีมันต้องซับซ้อนแต่ความจริงคือเราสามารถจะสร้างเทคโนโลยีระดับธรรมดาได้คือแค่กลุ่มซื้อหวยแล้วมีรายกลุ่มก็ซื้อหวยกันระเบิดอยู่แล้วเหมือนเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับอาชีพของตัวเองแล้วแต่เลยจะปรับยังไงให้ยืดหยุ่นมากที่สุดถูกต้องครับคือมันไม่จำเป็นต้องไฮเทคทุกอย่างแต่ว่าปรับให้ถูกก็พอแม้แต่อย่างเช่นกลุ่มแม่บ้านที่เขาหางานเป็นฟรีแลนซ์นะครับเขาไม่จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มใช้แอปพลิเคชันอะไรเลยเนี่ยถ้าคนที่เคยจ้างเขาตัวเขามีอยู่ในรายกลุ่มเดียวกันใครมีงานโพสต์ตอนเช้าเขาก็ติดต่อไปก็ได้งานแล้วอย่างที่เราพูดมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นข้อเสนอจากทางส่งถึงภาครัฐเนาะแต่ถ้าจะพูดถึงในระดับย่อลงมาหน่อยองค์กรหน่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะหากว่ามีพนักงานที่สามารถจะ work from home ได้เขาควรที่จะใส่ใจหรือว่าให้ประโยชน์ในด้านใดเพื่อสนับสนุนบ้างค่ะบริษัทต้องระวังครับงานวิจัยทั่วโลกที่เขาทดลองเรื่องการ work from homeซึ่งรวมถึงรถสัมภูมิชาวนะในต่างประเทศทั้งในยุโรปในอเมริกาในเอเชียก็ตามเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าการที่เขาตัดขาดจากบริษัทระยะยาวเนี่ยความสัมพันธ์ที่มีในบริษัทมันจะไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วก็สองเนี่ยในบางตำแหน่งเนี่ยมันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อต้องเจอหน้ากันเพราะฉะนั้นนโยบายของบริษัทที่จะ work from home town ต้องดูกันว่างานลักษณะไหน work from home town ได้ซึ่งเกณฑ์ที่เขาใช้คือถ้ามันเป็นงานที่ปกติ outsource ได้แล้วกำลังจะ outsource แทนที่ outsource ให้บริษัท outsource ให้พนักงานเดิมของเราเนี่ยที่ตอนแรกเราจะ lay off แต่ถ้า work from home town แทนอย่างเงี้ยก่อนได้แต่สำหรับ key person คนที่เป็นแกนหลักบางคนเนี่ยเขาต้องอยู่ที่นั่นนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณสักก่อนโควิดสักประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเขาพบเรื่องบริษัทที่เจอวิกฤตแล้วก็คนที่เป็นเหมือนกับ key person ของบริษัทไม่ได้อยู่ในบริษัทด้วยเนี่ยไอ้การแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นมันช้าแล้วมันทำให้การหล่อหลอมกำลังใจในการสู้ด้วยกันมันน้อยอย่าแห่ตามชาวบ้านด้วยการมองมิติเดียวของเขาว่าเฮ้ยทำงานที่บ้านได้มันมีงานบางประเภทที่ทำที่บ้านแต่ว่าปกติเขาจะทำแบบไฮบริดคือหาวิธีเจอกันบ้างเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเทคโนโลยีมันแทนมนุษย์ไม่ได้นะครับแม้แต่องค์กรที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสูงๆไม่ได้เกิดจากการคนทำงานคนละฟากโลกนะมันเกิดจากการคนที่ทำงานเรื่องเดียวกันมานั่งคุยกันบางทีนั่งดูในการฟุตบอลอยู่ด้วยกันแล้วคิดได้เงี้ยนั่งดูซีรีส์อยู่ด้วยกันแล้วปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้โจทย์ให้ได้ว่าเราจะทำยังไงที่จะบาลานซ์ระหว่างการ work from home ท้ายคนทยอยออกไปแต่อีกด้านคือบริษัทเองถ้าจะทำ transformation ลักษณะเนี้ยจะทำยังไงไม่ให้เสียศักยภาพในการแข่งขันระยะยาวของเขาไปด้วยครับค่ะก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยนะคะทั้งมาตรการรองรับหรือว่าใช้นโยบาย work from home ท้ายยังไงให้เป็นประโยชน์จริงๆนะคะในแง่ของบริษัทเองหรือว่าแง่ของเศรษฐกิจมหาภาคภาพใหญ่ในระดับภูมิภาคด้วยต้องขอบพระคุณอาจารย์เกียรตินันท์มากๆเลยนะคะที่วันนี้สละเวลามาให้ความรู้กับเราค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักษาสุขภาพนะครับทุกคนเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค
ก่อนหน้านี้เราก็พูดถึง work from home ไปแล้วเนาะว่าเป็นหนึ่งในวิถี new normal พอมาเรื่อง work from home ทาวก็มีมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะคะในแง่หนึ่งเนี่ยใครๆก็บอกว่าน่าจะเป็นข้อดีสำหรับถ้าเกิดทำงานที่บ้านเกิดได้ก็ไม่ต้องเกิดการอพยพทั้งเรื่องของผู้คนแล้วก็เศรษฐกิจด้วยเพราะว่าตอนนี้อะไรก็กลายเป็นมากระจุกกันอยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่อย่างที่อาจารย์เคบอกค่ะว่ามันก็มีความท้าทายอีกในเรื่องว่าแล้วกลับไปแล้วแล้วจะทำงานอย่างไรนะคะต้องแบ่งกลุ่มให้ชัดเจนว่ากลุ่มไหนกลับได้กลุ่มไหนยังต้องอยู่ที่กรุงเทพอยู่ใช่ค่ะพี่นุ่นฟังแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างมีความหวังอยู่นะค่ะก็มีความหวังเพราะว่าเรามีแนวทางแล้วว่าจะต้องทำยังไงถึงจะไปสู่ work from home ทาวได้แต่ว่าการนับหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันมีความหวังพอๆกับเรื่องวัคซีนแหละ ต้องบอกว่าถ้า work from home ทาวได้ใครทำได้ทำไปก่อนก็ดีเหมือนกันเนาะอย่างน้อยในระยะสั้นก็เป็นการที่หยุดการแพร่กระจายเชื้ออาจจะมีโมเดลผุดขึ้นเยอะๆเราก็อาจจะมีแนวทางชัดเจนขึ้นก็ได้แต่ในระยะยาวก็นั่นแหละจะต้องมีแผนการรองรับให้ดีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานแค่ที่บ้านและแต่ว่าจะทำงานอย่างไรให้ทั้งตัวของพนักงานเองมีคุณภาพมีรายได้ที่เพียงพอในระดับจังหวัดหรือว่าในระดับประเทศแล้วก็องค์กรต่างๆขับเคลื่อนต่อไปได้แต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่องของการพัฒนาทักษะดิจิทัลของตัวเองด้วยเนาะที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้องมีสกิลเรื่องของดิจิทัลเอาไปใช้ในทุกอาชีพเลยและที่สำคัญที่น้องพีนถามก็คือการรับรองเรื่องของการประกันระหว่างพนักงานลูกจ้างต่างๆอันนี้ก็เป็นการบ้านที่ต้องคิดต่อไปอีกระยะยาวด้วยค่ะวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นยังไงนั่นสิถ้าเกิดพนักงานไม่ได้อยู่รวมกันในองค์กรอีกแล้วเป็นเรื่องท้าทายอย่าไปเรียกว่าหมดหวังเลยเนาะเรายังมีความหวังกับเรื่องนี้อยู่ดีกว่าค่ะโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับ Work From Home Town ค่ะก็เรา2คนคงจะต้องล่ำลากันไปทั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าว่าคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะอยากจะมาแลกเปลี่ยนกันก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแชร์พอดแคสต์เรื่องนี้ไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast